เดินภัยกันขโมยขโจรเดี๋ยวนี้ไม่ต้องรอ,อกลางคืนแล้วนะคะกลางวันนี่แหละอุกอ,อาจมากนะบุกย่องงัดบ้านเขากลางวันแสกได้ทรัพย์สินไปตั้งเยอะตั้งแยะเงจ้าของบ้านตอนนี้ช้ำใจอยากจะให้หาขโมยให้เจอโดยเร็วนะคะเห็นไหมว่ากล้องวงจรปิดจ,จับได้ว่ามาละคนร้ายสวมหมวกไอ,อ้โมงสะพายถุงใบใหญ่ดมดมมองมองรอบบ้านหลังหนึ่งพอเห็นว่าอ่ะไม่มีคนอยู่ใช่ไหมใช้ไขควงงัดประตูหลังบ้านเลยค่ะ แต่แล้วเขาก็งัดไม่ได้นะก็เลยเปลี่ยนใจไปเข้าทางหน้าบ้านแทน5นาทีชายคนเดิมเดินออกมาทางประตูหลังบ้านไ mm hmm. อทิงกันไม่ได้เนี่ยตอนนี้ฉันเปิดจากข้างในออกมาเฉ้ mm hmm. ยแล้วนะคะ mm hmm. เอา้าเจ้าของบ้านค่ะบ้านหลังนี้อยู่ในตำบลมิตรภาพแก่ดำม,มหาสารคามเล่าให้ฟังช่วงเที่ยง30พฤษภาคมออกไปขายลอตเตอรี่กลับมาช่วงเย็นชัดเลยบ้านโดนงัดประตูเปิดอยู่เข้าไปประตูห้องนอนก็เปิดอยู่เข้าของถูกหรือค้นกระจัดกระจายทองหาย3บาทสองสลึง เงินสดหายไปอีกจํานวนหนึ่งหลังเกิดเหตุไปแจ้งความที่สพแกดําแล้วนะคะตํารวจก็นําภาพจากกล้องวงจรปิดนี้ไปถามตามผู้นําชุมชนต่างๆคุ้นไหม mm hmm. ใครรู้จักบ้างจนถึงตอนนี้เชื่อไหมคดีไม่คืบเลยไม่มีใครรู้จักด้วย mm hmm. ก็เลยนําคลิปนี้มาร้องเรียนสื่อมลชนอีกรอบหนึ่งอยากให้ช่องแปะช่วยหาหน่อยนะคะ อยากให้ตำรวจจับโคลายได้เร็วๆด้วยเพราะว่าทรัพย์สินที่สูญหายไปเธอเก็บตางกว่าจะได้เนาะเนี่ยค่ะขนาดบ้านล็อกอย่างดีแล้วนะยังโดนง,งัดเลยอันนี้เราก็ต้องระวังตัวกันด้วยนะคะ้คานทุกหลังเลยค่ะข่าวช่อง8ครบเครื่องเคียงข้างครอบคลุม